สวัสดีครับพบกับผมสองสิงห์ Modify นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเทคนิควิธีการทำปลั๊กพ่วงใช้เองปลั๊กพ่วงแบบคุณภาพนะครับใช้ของ Panasonic นั่นเองรอบนี้อัปเดตจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วคือเป็นปลั๊กที่เป็นปลั๊กเสียบธรรมดานะครับสามารถทำได้ง่ายๆเลยนะครับรอบที่แล้วใช้งานทั่วไปแต่รอบนี้จะทำเซฟตี้ยิ่งขึ้นนะครับผมด้วยมีระบบกราวนะครับมีไฟบอกสถานะการทำงานและที่สำคัญนะครับมีโวลต์มิเตอร์บอกระดับแรงดันไฟฟ้าไฟตกไฟเกินเราก็สามารถรู้ได้นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยครับผมมาเลยครับครับผมเรามาดูอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการทำปลั๊กพ่วงกันเลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับเป็นปลั๊กของ Panasonic นะครับโอเคนะนี่ Panasonic นะครับปลั๊กพ่วง Panasonic นะครับตรงนี้เป็นปลั๊กกาวคู่นั่นเองนะครับตรงด้านบนตรงนี้จะมีอักษร L นะครับเป็นภาษาทางไฟฟ้าก็คือ L คือ line นะครับ line คือถ้าเข้าใจกันง่ายๆก็คือว่าเวลาเราใช้ไขควงเทสไฟนะครับจิ้มลงไปที่ L ตรงนี้นะครับจะมีไฟติดที่ไขควงนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ตัวล่างตรงนี้นะครับนี่อักษร N N คือนิวตรอนนะครับผมนิวตรอนก็คือสายที่ไม่มีไฟนั่นเองนะครับผมแล้วก็รูที่3ตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะมีสัญลักษณ์กลมๆแล้วก็มีขีดๆด้านล่างตรงนี้นะครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของกราวนะครับผมก็คือสายดินสายกราวนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับตรงนี้ปลั๊กกาวคู่ตรงนี้นะครับเราจะใช้2ตัวนะครับผมเพราะฉะนั้น2ตัวตรงนี้ก็จะเสียบได้4ช่องนั่นเองนะครับผมนี่เห็นมั้ยครับปลั๊กกาวคู่ตัวนี้ของพนานะครับตัวละประมาณ140บาทนะครับแล้วแต่แหล่งซื้อแล้วแต่ร้านค้านั่นเองโอเคนะครับผมต่อไปนะครับตรงนี้คือสวิตช์นะครับผมนี่เราจะเอามาใช้ควบคุมในการปิดเปิดปลั๊กพ่วงนั่นเองนะครับผมหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเราเอาสวิตช์ตัวนี้มาคุมปลั๊กได้หรือไม่นะครับผมนี่ผมจะให้ดูสเปคของสวิตช์ตัวนี้ก่อนนะครับนี่เห็นไหมครับสวิตช์ตัวนี้นะครับระบุไว้ว่ารับกระแสสูงสุดได้ที่16แอมป์นะครับนี่นะ16แอมป์เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเราสามารถเอาสวิตช์ตัวนี้นะครับมาต่อใช้ควบคุมปลั๊กตัวนี้ได้นั่นเองนะครับนี่นะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับเราเอามาใช้ในปลั๊กไฟในบ้านเรานะปลั๊กพ่วงในบ้านเราเนี่ยก็อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทั่วไปนี่ก็เสียบได้สบายมากอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับในไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์นะครับอุปกรณ์สำนักงานในออฟฟิศต่างๆนะผมเครื่องพิมพ์อะไรได้หมดนะครับตรงนี้นะโอเคมาเลยครับตัวต่อไปก็คือว่านี่นะครับนี่อันนี้คือบล็อกลอยกับหน้ากากนะครับบล็อกลอยตรงนี้นะครับขนาด 2x8 นะครับนี่แล้วก็หน้ากากตรงนี้คือ7ช่องนะครับนี่นะก็มีคนถามเข้ามานะครับว่าไอ้บล็อกลอยยาวขนาดนี้ไซส์พิเศษขนาดนี้นะครับจะซื้อได้ที่ไหนนะครับมันต้องซื้อร้านที่เป็นร้านขายอุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้าโดยตรงนะครับจะมีขายหรือบางคนนะครับอาจจะสั่งซื้อในเพจออนไลน์พวก Shopee อะไรนะครับผมค้นหาดูนะครับน่าจะมีนะครับผมตรงนี้บล็อกลอยตัวนี้ผมซื้อมาในราคาตัวละ25บาทนะครับนี่ส่วนหน้ากากอัน35บาทโอเคนะครับก็ต่อไปนะผมนี่ก็ตรงนี้เป็นสายไฟนะครับผมสายไฟตรงนี้นะครับชนิดต้องเป็นสาย VCT นะครับผมขนาดนะครับ 3x1.5 นะครับผม3นี่คือจำนวนเส้นด้านในนะครับผมเราต้องใช้3เส้นเพราะว่าเราจะต่อปลั๊กกาวนั่นเองนะครับผมมีสายกาวเพิ่มขึ้นมาอีกเส้นนึงนะครับผมนี่นะ 1.5 คือขนาดสายนะครับความโตมันนั่นเองนะครับนี่นะครับข้อดีของสาย VCT ก็คือว่ามันเป็นฉนวน2ชั้นนะครับผมนี่นะมีฉนวน2ชั้นนั่นเองนะครับผมก็จะปลอดภัยทนต่อแรงดึงนั่นเองนะครับผมอีกอย่างนึงก็เป็นฉนวนไฟฟ้าอย่างดีเลยนะครับผมโอเคนะนี่ต่อไปนะครับผมตรงนี้เป็นหัวปลั๊กนะครับหัวปลั๊กตรงนี้ก็จะต่างจากคลิปที่แล้วก็คือว่าตรงนี้มันจะมี3เป็น3มี3เขี้ยวนะครับผมนี่นะก็จะมีเสียบลายนิวตันแล้วก็ไอ้ตรงนี้คือเป็นสายกราวนั่นเองนะครับสายดินสายกราวนั่นเองนะครับอันที่3ที่เพิ่มขึ้นมาก็ประมาณนี้อันนี้ตัวละ20บาทเท่านั้นเองนะครับผมหัวปลั๊กกาวเนี่ยก็เดี๋ยวมาต่อกันนะครับผมนี่อีกตัวนึงนะครับผมนี่ที่ขายไม่ได้ก็ตรงนี้นะครับเป็นตัวเซฟตี้นะครับป้องกันเวลาเกิดไฟช็อตลัดวงจรนะครับตรงนี้คือฟิวปลั๊กฟิวนะครับผมนี่ถ้าซื้อก็ประมาณตัวละ20บาทนะครับผมโอเคนะด้านในจะใส่ฟิวที่10แอมป์นะครับนี่นะตรงนี้เป็นฟิวหลอดนะครับผมใส่ขนาดไว้ที่10แอมป์นะครับจำกัดกระแสไว้ที่10แอมป์นั่นเองนะครับผมเพื่อไม่ให้ใช้ไฟมากไปกว่านี้นะครับโอเคนะฟิวนะครับผม
นี่นะครับตัวนี้คือหลอดไฟนะครับผมนี่ใช้220โวลต์นะครับอันนี้ก็ต่อไม่ยากนะครับผมจ้ำมาเลยนะครับผมเอาไฟเข้ามาลายนิวตันเข้ามาเลยเอาไว้โชว์สถานะการทำงานนะครับเวลากดสวิตช์ปุ๊บไฟตัวนี้ก็จะติดสว่างนั่นเองนะครับผมโอเคนะอีกอันนึงนะครับผมนี่ตัวนี้นะครับที่พิเศษขึ้นมาเลยนะครับผมตรงนี้เป็นโวลต์มิเตอร์นะครับผมจะต่อเข้ากับปลั๊กพ่วงที่เราจะทำขึ้นนะครับเพราะว่าเอาไว้โชว์สถานะว่าตอนนี้ระดับแรงดันกี่โวลต์นะครับเวลาไฟตกไฟเกินเนี่ยสามารถรู้ได้เลยนะครับว่ามีแรงดันไฟฟ้ากี่โวลต์นั่นเองนะครับผมมี2ขั้วนะครับต่อไม่ยากโอเคนะครับผมอีกอันนึงนะครับผมอันนี้เป็นแป้นไม้นะครับผมนี่เป็นไม้อัดที่ผมทำนะครับตัดตามขนาดของบล็อกลอยไปเลยนะครับนี่เอาไว้ยึดฐานนั่นเองนะครับพวกกันพวกแมลงหรืออะไรนะครับตรงนี้มันจะเป็นช่องว่างนะครับเอาไว้เป็นฐานนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ตัดตามขนาดแล้วครับผมทีนี้เดี๋ยวเราไปดูนะครับวิธีการต่อกันเลยนะครับผมมาเลยครับครับทีนี้เรามาเริ่มวิธีการทำเลยนะครับอันนี้เป็นหน้ากาก7ช่องนะเราหงายขึ้นเลยนะครับนี่เอาหน้ากากออกก่อนนะครับนี่นะเดี๋ยวเราค่อยใส่ทีหลังนะเมื่อต่อเสร็จโอเคนะครับเมื่อหงายขึ้นตรงนี้นะครับก็เอาปากกาคู่ตัวนี้นะครับใส่เข้าไปเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยโอเคนะครับไอ้ปากกาคู่มันก็จะมีเขี้ยวล็อกตรงนี้นะ2ฝั่งนะครับนี่ทั้ง2ด้านเลยนะครับก็เล็งนะครับผมนี่ใส่ให้มันตรงร่องเท่านั้นเองนะครับผมดูนะปึ๊บนี่ใส่ให้ตรงร่องนะครับไอ้หน้ากากตรงนี้เอาด้านไหนขึ้นก็ได้นะครับผมดูนะนี่ใส่ตรงนี้ร่องตรงนี้ก่อนนะครับใส่ฝั่งตรงนี้ก่อนแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับปึ๊บเห็นมั้ยนะครับเข้าแล้วนะครับง่ายมากนะครับผมนี่โอเคนี่นะครับเราจะเอาสวิตช์นะครับไว้ด้านขวามือนะครับแล้วก็ปลั๊กอยู่ด้านซ้ายนะครับทีนี้ใส่ตรงนี้นะครับผมทีนี้ถ้าเราใส่ผิดนะครับวิธีการออกก็คือว่านี่เห็นไหมมันจะมีร่องตรงนี้นะ2ร่องเลยนะครับนี่นะเราก็ใช้ไขควงแบนนะครับนี่แย่ลงไปตรงร่องนะครับดูนะครับผมวิธีการออกนี่ก็แย่ลงไปตรงร่องนะครับงัดนิดนึงนะครับผมนี่ปุ๊บก็ออกแล้วเห็นไหมครับง่ายมากเลยนะครับทีนี้เราก็ย้ายออกมาเลยนะครับดึงออกมาละเห็นไหมนี่ก็ลักษณะของปลั๊กมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่เพราะฉะนั้นนะครับสวิตช์จะอยู่ด้านขวานั่นเองนะผมโอเคนะเริ่มใส่ใหม่นะครับผมหงายขึ้นก็ต้องใส่ด้านนี้ก่อนนะครับโอเคนี่ใส่ให้ตรงร่องนะครับนี่เล็งให้ตรงร่องปุ๊บแล้วก็กดดูนะกดลงไปเลยนะครับผมปุ๊บเห็นไหมเข้าแล้วนะครับแนวอยู่ด้านบนเอ็นอยู่ด้านล่างนะครับผมนี่โอเคนะครับอีกตัวนึงก็ใส่เข้าไปเลยนะครับเรียงเข้าไปเลยเห็นไหมครับก็นี่ให้มันตำแหน่งมันตรงกันนะครับเอาตัวหนังสือขึ้นข้างบนโอเคนะครับดูนะปึ๊บใส่ให้ตรงร่องนะครับปึ๊บเห็นไหมตรงแล้วนะครับตรงนี้ตรงแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับดูนะปึ๊บนี่ง่ายมากนะครับผมนี่ใส่แล้วนะครับก็สวิตช์อีกช่องนึงครับเห็นไหมมันเป็น7ช่องนะครับซึ่งปากกาคู่ตรงเนี้ยนะครับมันจะกินนะครับพื้นที่ของเท่ากับขนาดของสวิตช์พวกนี้หรือว่าปลั๊กธรรมดาตัวนี้3ตัวนะครับนี่นะ1 2 3นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้3อันนี้3ก็รวมอีกช่องนึงก็เป็น7พอดีนะครับนี่เขาถึงเรียกว่าหน้ากาก7ช่องนะครับโอเคทีนี้ก็ใส่สวิตช์เข้าไปเลยนะครับนี่สวิตช์ก็เหมือนกันหลักการนะครับผมก็เอาตุ่มสีดำๆนะครับขึ้นข้างบนนะครับนี่นะอันนี้ตัวหนังสืออยู่ด้านบนเห็นไหมครับอันนี้ตัวหนังสืออยู่ด้านบนนะเอาสีดำๆที่เป็นจุดตรงนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับขึ้นข้างบนนั่นเองนะให้เหมือนกันปึ๊บนี่ใส่เข้าไปแล้วนะครับถ้าปิดหน้ากากก็จะเป็นประมาณนี้โอเคนะครับผมก็ทีนี้เราจะมาเริ่มต่อสายกันเลยนะครับก็หงายขึ้นตรงนี้นะครับวิธีการต่อสายก็ไม่ยากเลยนะครับผมจะอธิบายเบื้องต้นกันก่อนนะครับปลั๊กกาวคู่นะครับตรงนี้1ตัว2ตัวอันนี้เป็นสวิตช์นะครับปลั๊กกาวคู่เห็นไหมมันจะเป็นรูเสียบแบบนี้นะครับรุ่น Panasonic มันจะไม่มีขันน็อตนะครับเป็นเสียบเข้าไปเลยนะครับเป็นแบบเขี้ยวล็อกสปริงนั่นเองนะครับตรงนี้นะรูตรงนี้นะครับหลายๆคนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับบางคนที่ยังไม่รู้นะครับรูตัวนี้นะครับคือจุดเดียวกันนะครับเป็นจุดจ้ำสายเฉยๆนะครับนี่นะ2รูนี้นะครับฝั่งนี้นะครับด้านบนเนี่ยคือจุดเดียวกันนะครับเอาไว้จ้ำสายนะครับนี่ก็เหมือนกันอันนี้เป็นสายกราวนะครับผมนี่นะจุดเดียวกันเลยนะครับนี่นะตัวล่างคือนิวตันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับจุดเดียวกันตำแหน่งเดียวกันเลยตรงนี้มันจะมีสัญลักษณ์บอกอยู่แล้วนะครับต่อให้ตรงเลยนะครับผมเพราะว่าปากกาวเนี่ยเราจะคอนโทรลนะครับคอนโทรลว่าไฟต้องผ่านสวิตช์สายที่มีไฟเนี่ยจะต้องผ่านสวิตช์นะครับมันจะไม่มีโอกาสที่ว่าจะสลับกันได้แล้วนะครับผมโอเคนะครับปลั๊กกาวเนี่ยนี่นะลายนิวตันนะครับอันนี้ตรงกลางนี่เป็นกาวนะครับผมทีนี้เรามาเริ่มต่อเลยนะครับ
หลักการก็คือบนต่อบนไปเลยนะครับเนี่ยสัญลักษณ์ลายเนี่ยต่อถึงกันนะครับสองตัวเนี่ยนิวตันก็ต่อถึงกันนะครับกาวก็ต่อถึงกันนะครับผมเพราะมันมี2ตัวเราต้องห่วงหากันนั่นเองการต่อนะครับให้หาสายไฟนะครับไส้ในของสายไฟที่เดินในบ้านนั้นนะครับผมปอกออกมาเลยนะครับนี่นะก็เราจะใช้3เส้นนะครับโอเคนะนี่ปอกมานะครับผมโอเคนะครับทีนี้เราก็วัดขนาดเลยนะครับตรงจุดนี้นะครับวิธีการต่อคือนี่อันนี้คือลายนะครับผมเราจะจ้ำจากตรงนี้นะครับไปพ่วงเข้าไปอีกตัวนึงนะเพื่อจ้ำไฟจากตัวเนี้ยต่อหากันนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับผมก็คือบนต่อบนล่างต่อล่างกลางต่อกลางเลยนะครับผมนี่นะโอเคตัดตามขนาดเลยมาเลยครับวัดขนาดเลยก็ด้านบนเป็นลายนะผมนี่ผมวัดดูนะครับนี่วัดประมาณนี้นะครับให้เลยมาประมาณสัก2เซนนะครับผมเห็นนะครับก็ตัดเลยนี่นะปึ๊บนี่นะครับใส่สีน้ำตาลด้วยน้ำตาลเป็นนิวตันนะครับสีดำเป็นลายนะครับผมปึ๊บนี่ก็ใช้คัตเตอร์ปอกสายนะครับปอกสายไว้ประมาณ1เซนนะครับผมนี่ปอกสายประมาณ1เซนนะครับปึ๊บนี่ใส่สีน้ำตาลด้วยนะครับการต่อตรงนี้นะครับของ Panasonic นี่ง่ายมากนะครับเพราะมันไม่ต้องขันน็อตตรงนี้มันจะเป็นระบบสปริงล็อกด้านในนะครับเสียบอย่างเดียวนะครับผมโอเคนะนี่วิธีการต่อมาเลยครับก็ตรงนี้คือจุดเดียวกันนะผมนี่นะโอเคนะเสียบตรงนี้เลยนะครับนี่นะอันนี้คือลายนะครับสีดำผมให้เป็นลายนะครับผมโอเคนี่ก็ต่อพ่วงไปหาตัวนี้เห็นไหมครับรูบนลายกับลายนิวตันกับนิวตันนะครับผมห้ามสลับกันนะครับนี่ก็วิธีการก็ทำสายให้งออย่างนี้นะผมก็เสียบเข้าไปเลยนะผมนี่ปุ๊บเห็นไหมเสียบลงแล้วนะครับนี่ถ้าเกิดว่าเสียบผิดนะครับนี่จะเอายังจะออกยังไงนะผมวิธีการออกนะครับผมนี่นะมันจะมีร่องตรงกลางเห็นไหมมีร่องตรงกลางแบบนี้ให้ใช้ไขควงแบนนะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับเพื่อสมมติว่าเราต่อสายผิดอะไรเงี้ยครับเพื่อต้องการแก้ไขนะเสียบเข้าไปเลยนี่ดันเข้าไปเห็นไหมแล้วก็งัดนิดนึงนะครับแล้วลองใช้มือนะครับนี่ดันสายออกมานะครับมันก็จะออกมาเลยนะครับผมนี่นะนี่เห็นไหมครับเอาสายควงนะครับผมดันนะครับแย่ไปตรงรูตรงกลางนะครับเพื่อเป็นการบิดสปริงนะครับให้มันคลายสายออกนั่นเองโอเคนะครับนี่ก็เสียบเข้าไปใหม่นะครับนี่โอเคนะปุ๊บเสร็จแล้วนะครับก็จัดสายหน่อยนึงเห็นไหมสายลายต่อแล้วนะครับลายคือเส้นบนนะครับนี่นะเราต่อจ้ำหากันเท่านั้นเองนะครับลายกับลายนะครับผมก็ตรงนี้นะครับจ้ำรูนี้ก็เหมือนได้2ตัวเลยนะครับเพราะว่ามันมีวงจรต่อภายในแล้วนะครับนี่นะโอเคนี่นะครับก็จุดล่างนะครับสายนิวตันนะครับผมนี่ก็เสียบเข้าไปก่อนเลยครับปุ๊บๆนี่เสียบเข้าไปเลยนะครับแน่นเลยนะครับนี่นะไม่มีการหลุดละโอเคเห็นไหมครับก็นี่จัดสายแล้วก็เสียบเข้าไปเลยนะครับผมนี่นะปุ๊บนี่นะดันเข้าไปเลยดันเลยปึ๊บเห็นไหมก็กดสายหน่อยนึงนะผมนี่โอเคก็ตรงนี้ก็แน่นแล้วนะครับโอเคเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะครับการต่อปลั๊กนะปลายนิวตันเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ถ้าต่อไฟเข้าเนี่ยสามารถใช้งานได้เลยนะครับ4รูตรงนี้นะครับ4ช่องเสียบเนี่ย4ช่องเสียบเนี่ยโอเคนะครับทีนี้ก็เหลือสายกราวนะครับนี่นะสายกราวเนี่ยตรงกลางคือสายกราวนะครับต่อเลยผมจะใช้สายสีเทานะครับก็วัดขนาดประมาณนี้นะครับผมโอเคนี่ตัดเลยตัดแล้วก็ปอกสายประมาณเซนนึงนะครับผมกาวนะครับผมโดยประมาณเท่านั้นเองนะครับนี่โอเคนะครับสีเทาเป็นกาวนะครับผมโอเคปุ๊บเสียบไปเลยนะครับรูไหนก็ได้นะบนล่างก็ได้ตรงนี้นะไม่ซีเรียสนี่นะครับวิธีการออกก็เหมือนกันนะครับนี่แย่เข้าไปตรงนี้นะครับนี่แย่ใส่ไขควงแบนนะครับแย่เข้าไปแล้วก็ดันนิดนึงนะครับผมดูนะปุ๊บดึงออกมาเห็นไหมเอาได้ละเห็นไหมครับถ้าเราไม่ใช้ไขควงแย่มันจะดึงออกไม่ได้เลยนะนะแน่นเลยนะครับล็อกเลยเห็นไหมนะครับวิธีการออกนะครับก็ตามนั้นเลยเห็นนะครับก็โอเคนี่เห็นไหมทีนี้ก็เสียบสายกาวต่อพ่วงไปเลยนะครับปุ๊บเล็งให้ตรงปุ๊บก็นี่ดันกดเข้าไปปุ๊บเห็นไหมแน่นแล้วนะครับดึงไม่ออกเลยเห็นไหมโอเคนะครับนี่เรียบร้อยนะครับการต่อปลั๊กเรียบร้อยเลยนะครับง่ายมากนะครับยิ่งเป็นปลั๊กกาวเนี่ยเห็นไหมวิธีการต่อโอเคนะครับผมทีนี้ก็เหลือแต่สวิตช์นะครับผมสวิตช์นี่วิธีการต่อสวิตช์ก็เดี๋ยวถ้าเรามีสายไฟนะครับนี่ผมจะอธิบายคร่าวๆก่อนนะครับผมโอเคนี่
สายตรงนี้นะผมให้มันเป็นโค้ดสีตามนั้นเลยนะครับสีดำเนี่ยผมจะให้เป็นสายลายนะครับผมสายที่มีไฟนั่นเองนะครับผมสีดำผมจะต่อเข้าตรงนี้นะครับนี่นะสายลายนะครับผมไฟต่อเข้าตรงนี้นะครับผ่านสวิตช์นะครับผ่านสวิตช์ปุ๊บเมื่อเรากดสวิตช์ไฟก็จะจ่ายไปให้กับปลั๊กพ่วงนะครับผมก็คือสวิตช์จะต้องต่อจะต้องตัดสายที่มีไฟเท่านั้นนะครับผมหลักการเลยนะครับต้องตัดสายที่มีไฟนะครับผมโดยเอาสายลายเข้าตรงนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องจัมป์นะครับจากสวิตช์ตรงนี้นะครับไปเข้าสายลายก็คือสายสีดำนะครับผมโอเคนะมาเลยนี่นะครับก็สีดำตรงนี้พอดีนะครับเห็นไหมเนี่ยถ้ายาวหน่อยก็ตัดนะครับตัดหน่อยนะครับผมประมาณนี้นี่โอเคนะครับก็ปลอกสายนะครับผมปลั๊กกาวตรงนี้นะเราจะสามารถควบคุมนะครับสามารถกำหนดได้เลยนะครับว่าเส้นไหนเป็นไฟเป็นลายนะครับจะไม่มีโอกาสสลับกันแล้วนะครับผมโอเคนะจะทำให้เซฟตี้ยิ่งขึ้นนี่นะครับก็นี่เสียบเข้าไปเลยนะครับจากปลั๊กเนี่ยปุ๊บเห็นไหมเสียบแล้วนะครับผมนี่ก็ดัดสายมาตรงนี้นะครับเตรียมต่อนะครับผมเสียบเข้าไปเลยนะครับนี่ตรงสวิตช์นะครับปุ๊บนี่นะเสียบเลยนะครับปุ๊บนี่เข้าไปแล้วนะครับแน่นเลยเห็นไหมก็วิธีการต่อแบบนี้เลยนะครับตรงนี้ต่อเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เหลือแต่เอาสายไฟนะครับนี่ตรงนี้เรามาต่อที่หลังนะครับก็เมื่อเสียบสายตรงนี้เสร็จแล้วนะครับผมนี่อุปกรณ์ที่เราจะต่อเพิ่มเข้าไปนะครับผมก็จะมีหลอดไฟด้วยนะครับผมจะอธิบายก่อนวิธีการต่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าตัวอยู่ในบล็อกอาจจะงงได้นะครับหลักการก็คือนะครับง่ายๆเลยก็ตรงนี้นะครับเห็นนะครับหลักการก็คือว่านี่นะครับอันนี้เป็นโวลต์มิเตอร์นะครับโชว์สถานะว่ามีแรงดันไฟกี่โวลต์นั่นเองนะครับหลักการต่อนะครับผมนี่ถ้าอยู่ในบล็อกนะอันนี้อธิบายให้ง่ายๆก่อนนะครับนี่วิธีการต่อก็คือจัมป์นี่นะครับปลั๊กตรงนี้เลยนะครับลายกับนิวตันนะครับผมเอาลายกับนิวตันนะครับเข้าเลยนะครับผมเพราะว่าตรงนี้โวลต์มิเตอร์มันก็จะมี2ขั้วอยู่แล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราจะจัมป์ตรงนี้นะครับไปเข้า2ขั้วเท่านั้นเองนะครับผมง่ายๆเลยเห็นไหมนี่นี่จากตรงนี้นะครับนี่นะครับบางคนอาจจะงงนะครับผมนี่ตรงนี้ส่วนหลอดไฟก็เหมือนกันนะครับหลอดไฟก็มันมี2ขั้วเหมือนกันเห็นไหมนี่นะครับ220โวลต์ก็เดี๋ยวเราจะจัมป์หากันเลยนะครับนี่นะต่อไฟตรงนี้มาจัมป์เข้าที่โวลต์มิเตอร์แล้วก็ไอ้หลอดไฟโชว์สถานะนี่เองนะครับผมนี่นะ2ขั้วนี้นะครับก็เหมือนกับจัมป์ตรงนี้นะครับลายนิวตันเข้าเลยนะครับโอเคนะนี่นะครับก็ถ้าใครติดขัดหรือว่าสงสัยตรงไหนก็สอบถามใต้คลิปได้เลยนะครับผมโอเคทีนี้เราก็นี่มาดูก่อนนะครับไอ้ตรงบล็อกลอยนะครับผมบล็อกลอยที่ผมจะใส่ก็คือว่านี่ถ้าใส่พลั๊กเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมแล้วทีนี้ตรงนี้นะครับผมจะเจาะเห็นไหมผมเจาะรูไว้นะครับผมนี่นะผมเจาะรูไว้2รูนะครับนี่ตรงนี้นะครับผมเจาะรูไว้2รูนะครับอันนี้ใส่ฟิวนะฟิวจะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับผมใส่ฟิวแล้วก็หลอดไฟด้วยนะครับผมโอเคนะครับหลอดไฟจะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับนี่นะปึ๊บนี่ปึ๊บนี่นะครับก็ตรงนี้ก็เจาะรูไว้นะครับรูกลมๆนะครับผมเจาะให้ได้ตามขนาดของหลอดไฟกับหลอดปลั๊กฟิวนั่นเองเห็นไหมก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคแล้วก็โวลต์มิเตอร์จะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับโวลต์มิเตอร์เนี่ยนี่โวลต์มิเตอร์นี่ก็คือตรงนี้นะครับรูจะใหญ่หน่อยนะครับก็ใส่เข้าไปเห็นไหมมันก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเริ่มประกอบกันเลยมาเลยครับก็ผมจะประกอบปลั๊กฟิวเลยนะครับผมก็นี่นะครับปลั๊กฟิวตรงนี้มันจะมีน็อตนะครับสำหรับขันล็อกอยู่นะครับนี่ก็เอาปลั๊กฟิวนะครับแย่เข้าตรงรูตรงนี้เลยนะครับนี่นะใส่ตรงฟิวตรงนี้เลยนะครับใส่เข้าไปนี่ครับก็ด้านล่างนะแล้วก็น็อตนะครับขันน็อตเข้าไปเพื่อทำการล็อกนั่นเองนะครับปึ๊บนี่นะก็อาจจะใช้ครีมนะครับผมล็อกให้มันแน่นๆนะครับผมโอเคนะนี่เห็นไหมโอเคนะครับนี่ฟิวนะครับผมนี่เสร็จแล้วนะครับก็ตรงนี้เป็นหลอดไฟนะครับผมหลอดไฟโชว์สถานะนั่นเองก็จะมีน็อตเหมือนกันนะครับล็อกคล้ายๆกับฟิวเลยโอเคนะครับนี่ขันน็อตออกนะครับผมนี่ก็ใส่เข้าไปเลยนะครับใส่ให้ตรงรูตรงนี้นะครับนี่ใส่เข้าไปแล้วก็นี่เห็นไหมมันจะมีน็อตล็อกเหมือนกันนะครับ
คนะก็ประกอบฟิวกับหลอดเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นี่ก็เดี๋ยวเราก็จะใส่ตัวโวลต์มิเตอร์ตัวโวลต์มิเตอร์ก็เหมือนกันนะครับนี่นะไอตัวนี้นะครับผมสั่งมาจากออนไลน์นะครับผมนี่ตัวเราประมาณ49นะโดยประมาณนะผมโอเคนะตรงนี้มันตัวใหญ่นะเราก็ใส่เข้าไปนะเห็นไหมผมจะรูไว้ตามขนาดเลยนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขันน็อตยากนั่นเองนะครับต่อสายไว้ก่อนเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็คือจะต่อสายไว้ก่อนเลยนะครับเนี่ยนะเสียบสายแล้วขันน็อตไว้ก่อนมันจะได้ง่ายนะครับผมโอเคนะนี่นะครับก็เดี๋ยวขันน็อตไว้เลยนะครับนี่นะสายไฟนะครับก็คลายน็อตออกนะครับก็ขันเข้าไปก่อนนะครับนี่นะครับก็แย่เข้าไปเลยนะครับนี่ปึ๊บนี่นะครับสายไฟก็ใช้สายไฟอ่อนนะครับมันจะได้ดัดง่ายนี่ขันน็อตให้แน่นนะครับผมโอเคปึ๊บนี่นะครับขั้วละหนึ่งขั้วละก็อีกเส้นหนึ่งนะครับผมฝั่งนี้นะครับนี่ผมใช้สีน้ำเงินนะครับผมใช้เศษสายตรงแบบไหนก็ได้นะครับผมตรงนี้นะครับโวลต์มิเตอร์เป็นตัวเช็คแรงดันเฉยๆนะครับวัดโวลต์นะครับโชว์สถานะว่ามีไฟกี่โวลต์เท่านั้นเองนะครับผมก็ใส่เข้าไปเลยนะครับปึ๊บดันเข้าไปให้สุดนี่แล้วก็ขันน็อตใส่ทีหลังก็ได้นะนะเป็นฝาครอบนะครับตัวนั้นนะปึ๊บโอเคนี่ล็อกน็อตแล้วนะครับก็ฝาครอบใส่เหมือนเดิมนะครับผมนี่ใส่ฝาครอบเข้าไปปึ๊บนี่นี่ก็เป็นฝาครอบปิดนะครับโอเคนะครับผมทีนี้ก็ใส่เลยนะครับก็อาจจะใช้ที่บันสายนะครับพันไว้หน่อยนับกันในฝาครอบตรงนี้หลุดนะครับผมนี่ปึ๊บนี่เรียบร้อยนี่แล้วก็ตัวนี้ใส่เลยนะครับปึ๊บตรงนี้เป็นน็อตล็อกมันนะครับด้านในนี่ใส่น็อตล็อกเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้มาตามมาทีหลังนะครับนี่ใส่เข้าไปนี่ขันน็อตเข้าไปนะครับผมมันมีน็อตล็อกอยู่ด้านในนะครับผมเราใส่เข้าไปนะครับปึ๊บนี่ปึ๊บขันให้แน่นนะครับเห็นไหมโอเคนะครับผมก็ตรงนี้สายเราต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้จุดน็อตมันจะได้ขันไม่ต้องขันแล้วนะครับนี่นะเราต่อสายมาแล้วโอเคนะครับก็จัดสายเลยนะครับก็หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราจะบัดกรีนะครับผมนี่นะผมจะบัดกรีหลอดไฟสายหลอดไฟออกไปก่อนนะเพื่อจะได้ง่ายในการต่อนั่นเองนะครับผมนี่นะครับก็บัดกรีสายไฟก่อนนะครับหลอดไฟนั่นเองนะครับนี่นะก็แป๊บนึงหลอดไฟนะครับผมใช้สายไฟอ่อนก็ได้นะครับเส้นเล็กๆก็ได้นะครับโชว์สถานะเฉยๆนะครับผมก็บัดกีสายไฟไว้ก่อนปึ๊บนี่โอเคนี่อันนี้เป็นสายไฟหลอดนะครับโอเคนะก็เอาขึ้นมาไว้ข้างบนเลยนะเดี๋ยวเรามาเสียบต่อกันเลยครับโอเคนะตรงนี้ก็นี่ตรงนี้ก็เป็นสายนะครับ VCT นะครับสายหัวปลั๊กนั่นเองนะครับสายปลั๊กนะนี่นะครับสายสีดำนะครับผมให้เป็นสายลายนะครับผมสายลายผมก็จะบัดกรีเข้าไปเลยนะครับบัดกรีที่ฟิวเลยนะครับผมนี่เข้ามาปุ๊บต้องผ่านฟิวก่อนนะครับโอเคนี่นะครับสายดำเป็นสายลายก็บัดกรีเลยนะครับผมบัดกรีผ่านฟิวก่อนนะครับเข้าฟิวเลยรอสักพักหนึ่งโอเคนะครับผมติดแล้วนี่นะครับก็
ออกจากนะออกจากฟิวนะผมออกจากฟิวเดี๋ยวต่อเข้าตำแหน่งนะครับตำแหน่งลายของปลั๊กเลยนะครับผมโอเคนะปึ๊บนี่เดี๋ยวผมวัดระยะก่อนนะครับปึ๊บนี่โอเคนะครับก็ได้อยู่นะครับสายประมาณนี้ครับสีดำนะครับเดี๋ยวต่อเข้าสวิตช์ตรงนี้นะครับผมออกจากฟิวเข้าสวิตช์นะครับผมโอเคนี่ตัวนี้นะครับผมก็จะต่อนะครับบัตรกีที่ฟิวเลยนะเพื่อรอเสียบที่สวิตช์เลยนะครับโอเคนะก็ค่อยๆดูไปนะครับสงสัยตรงไหนก็สอบถามเข้ามาใต้คลิปได้นะครับผมโอเคบัตรกีก่อนนะครับทิ้งให้มันเซตระยะแป๊บนึงนะครับมันเซตตัวตะกั่วนะครับผมโอเคนี่นะครับก็เรียบร้อยนะผมก็ต่อตรงฟิวเรียบร้อยนะผมก็สายขึ้นไปข้างบนเลยนะครับนะนี่นี่นะครับสายสีดำนะครับสายสีดำต่อมาจากฟิวนะครับก็เอาสายตรงนี้เข้ามาเลยนะครับเตรียมต่อเตรียมตัวในการต่อนะครับผมโอเคนี่ปึ๊บเห็นไหมก็ประมาณนี้ละนะครับผมสายสีดำตรงนี้นะมาจากฟิวนะครับเป็นสายลายสายที่มีไฟสายสีน้ำตาลนะครับเป็นสายนิวตันนะครับผมสายสีเทานะครับสีเทานี่คือเป็นสายกราวนะครับเพราะว่าสายตัวนี้สาย VCT ตัวนี้นะมันมี3สีนั่นเองนะครับผมทีนี้นะครับหลักการของผมก็คือว่าไอ้สายอ่อนตรงนี้นะครับเวลาเอาไปเสียบกับไอ้ปลั๊กที่เป็นขั้วหนีบสปริงเนี่ยกลัวว่ามันจะไม่แน่นนะครับเพื่อให้เพิ่มระยะในการบีบตัวให้แน่นนะครับผมจะเอาสายตัวนี้ครับต่อกับสายแข็งก่อนนะครับนี่นะต่อเลยนะครับผมโอเคสีน้ำตาลต่อสีน้ำตาลไปเลยนี่ต่อแล้วก็บัตรกีนะครับผมนี่อันนี้ก่อนนะครับแล้วก็บัตรกีนะครับผมโอเคสายสีเขียวด้วยนะครับนี่นะความจริงสัญลักษณ์สายกลางมันจะเป็นสีเขียวนะครับนี่นะครับถ้าไม่มีก็ใช้สีเทาสีเทานะครับผมเพราะว่าไอ้สายที่มาจากสาย VCD ตรงนี้เป็นสีเทานะสายดินสายกลางผมต่อไปสายดินสายกาวนั่นเองนะครับผมปุ๊บนี่โอเคนะครับนี่นะครับโอเคแล้วก็บัตรกีเลยนะครับบัตรกีจุดต่อนะครับโอเคนะครับผมนี่ปัจจัยเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวใช้เทปพันสายแล้วก็ท่อหัวด้วยนะครับผมเทปพันสายพันหน่อยเทปพันสายพันนี่นะเทปพันสายพันกันนะครับก็เมื่อใช้เทปมาสายพันนะครับผมนี่ผมใช้ท่อหดอีกทีนะครับผมท่อหดหุ้มนะครับใส่หุ้มอีกทีนะครับหุ้มจุดต่อตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวใช้ไฟแช็กโลนนะครับผมโอเคนะก็ผมพันหลายรอบแล้วนะครับแต่ตรงนี่นะเทปพันสายนะครับท่อหดอีกทีนึงนะครับผมใช้ไฟแช็กโลนหรือว่าก็ใช้หัวแรงเนี่ยนะครับผมนี่นาบลงเลยนะครับผมถ้ามีไฟแช็กก็จะเร็วนะครับผมมันจะหดตัวนะครับตรงท่อหดนี่โอเคนะครับผมก็ตรงนี้นะครับเตรียมตัวต่อได้เลยนะครับผมนี่โอเคนะครับก็ทีนี้มาต่อกับปลั๊กเลยนะครับนี่นะโอเคไล่ให้ดูอีกทีนะครับกันนะผมนี่นะสาย VCT นะครับจากหัวปลั๊กมานี่นะครับก็สีดำนะครับผมให้เป็นลายสีดำนะครับต่อเข้าตรงสีดำต่อเข้าตรงฟิวก่อนนะครับเห็นไหมนี่นะต่อจากฟิวนะออกจากฟิวมานะครับตรงนี้นี่นะครับออกจากฟิวมาก็เอามาเข้าปลั๊กนะเข้าสวิตช์ก่อนนะครับเห็นไหมก็วิธีการก็คือเอามาเข้าสวิตช์นั่นเองนะครับเห็นไหมเนี่ยนี่นะครับ
นี่เอาเข้าสวิตช์ก่อนนะครับผมเปิดปุ๊บไฟถึงจะมาที่ตำแหน่งไลน์ของปลั๊กนะครับผมโอเคนะเสียบเลยนะครับนี่โอเคเห็นไหมเสียบเข้าไปเลยนะครับก็นี่นะครับเสียบง่ายเลยนะครับตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ต่อเข้าสวิตช์นะครับจากฟิวเข้าสวิตช์นะครับออกจากสวิตช์ก็ไปเข้าปลั๊กเลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับอันนี้สายนิวตันนะครับก็ตามสีเลยนะโพสสีนะครับก็มีตัว N บอกนะครับตัวนี้คือนิวตันนะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับตรงนี้ปึ๊บปึ๊บนี่เสร็จแล้วนะครับนิวตันส่วนสายกราวนะครับสายกราวตรงนี้ผมต่อเป็นสีเขียวไว้นะครับซึ่งปกติสัญลักษณ์สายกราวก็เป็นสีเขียวอยู่แล้วแต่ตรงนี้นะครับผมแล้วแต่นะครับผมถ้ามีสีไม่มีสีเขียวก็อาจจะใช้สีเทาตรงนี้ก็ได้นะครับผมภายในเฉยๆนะครับนี่นะโอเคนะครับสายกราวเสียบตรงกลางเลยนะครับผมเราจะเสียบตรงนี้ก็ได้นะครับผมอันไหนก็ได้มันก็เหมือนกันแต่ว่าเสียบตรงใกล้ไปเลยนะครับนี่เสียบไปเลยนะครับปึ๊บดันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมการต่อปลั๊กนี่ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับแต่ก็ยังเหลืออีกจุดที่ว่าเราจะต้องนะครับต่อก็คือว่าตรงหลอดไฟนี่นะครับหลอดไฟกับไอตัวนะครับโวลต์มิเตอร์ตรงนี้นะครับตัวแสดงสถานะแรงดันนะครับผมโอเคนะนี่นะก็วิธีการต่อก็ตรงนี้เลยนะครับผมอันนี้คือสายหลอดไฟนะครับสายอ่อนหลอดไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้สายโวลต์มิเตอร์นะครับนี่สายหลอดไฟนะครับผมจำต่อกันไปเลยนะครับนี่โอเคนะนี่นะครับตรงนี้ไม่ซีเรียสแล้วนะครับว่าสายไหนก็ได้นะครับชลายหรือนิวตันก็ได้โอเคนะครับเป็นไฟโชว์สถานะหลอดไฟเฉยๆนะครับผมโอเคนะนี่นะทีนี้ตรงนี้นะครับมันก็ต่อนะครับเสียบเข้าปลั๊กไปเลยตรงนี้ไม่ต้องต่อไปสายแข็งก็ได้นะครับเพราะว่ามันใช้กระแสไฟมันกินไฟน้อยนะครับผมเป็นไฟโชว์สถานะบอกโวลต์เฉยๆแล้วก็หลอดไฟนะครับผมไม่จำเป็นต้องต่อสายแข็งก็ได้นะครับผมก็เสียบเข้าไปได้นะครับตรงนี้แล้วก็อีกอย่างนึงสายอ่อนตรงนี้มันสายใหญ่ด้วยนะครับเสียบได้เลยนะครับดูหน้านี่ก็เอาสีน้ำเงินเสียบเข้านิวตันเลยก็ได้นะครับผมนี่นะนี่จั๊มไฟมานะครับผมจั๊มไฟนั่นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นเราบลูปลั๊กเห็นไหมตรงนี้มันจะมีจุดว่างอยู่2จุดพอดีเลยนะครับนี่นะเห็นไหมปุ๊บผมเอาสีน้ำเงินเสียบเข้าไปเลยนะครับดันเข้าไปเลยปุ๊บเห็นไหมเห็นไหมครับสายมันใหญ่มันก็สามารถเสียบได้นะครับผมโอเคก็ตรงนี้สายโวลต์มิเตอร์กับสายหลอดไฟนะครับอีกการนึงครับต่อเข้าไลน์เสียบเข้าไปเลยนะครับผมผู้ข้างล่างเสียบไปเลยนะครับปุ๊บนี่โอเคก็แน่นแล้วนะครับผมเห็นไหมโอเคนะครับทีนี้ตรงนี้การต่อนะครับเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเห็นไหมตรงนี้นะเห็นไหมครับสีน้ำตาลเป็นสายนิวตันนะครับผมนี่สีเทาตรงนี้นะครับผมต่อเป็นสีเขียวนะครับเข้าเป็นสายกราวเห็นไหมครับตรงกลางตำแหน่งตรงกลางนั่นเองสายสีดำนะครับเข้าฟิวก่อนนะครับแล้วก็ออกฟิวมาเข้าสวิตช์เมื่อเปิดสวิตช์ไฟถึงจะจ่ายมาที่ปลั๊กนั่นเองนะครับผมโอเคนะมาเมื่อตรงนี้เสร็จแล้วนะครับผมทีนี้ก็ยึดแป้นนะครับผมเนี่ยฐานมันนั่นเองนะครับผมนี่นะก็ยึดแป้นไปเลยนะครับผมตรงนี้ก็ผมบากสำหรับเอาสายเข้าแล้วนะครับผมนี่นะนี่นะครับตัดช่องสำหรับสายเข้านะครับผมโอเคนะก็ตรงนี้เดี๋ยวใช้น็อตนะครับยึดกับแป้นไม้ตรงนี้เลยนะครับผมโอเคนะนี่ก็จัดตรงนี้นะครับยึดสายเลยนะครับผมนี่น็อตตรงนี้นะตะปูเกลียวตรงนี้มันจะยาวหน่อยนะครับผมแล้วก็ไม้ตรงนี้ผมมันบางนะครับผมผมก็เลยนะครับใช้แหวนนี่แปะนะครับผมลองน็อตหน่อยนะครับถ้าใครมีน็อตสั้นก็ไม่เป็นไรก็ได้พอดีเลยก็จะดีมากนะครับผมโอเคนะปุ๊บก็จัดตำแหน่งให้ตรงเท่านั้นเองนะครับผมตรงสายตรงนี้นะผมทำให้พอดีฟิตพอดีแล้วนะครับแต่ว่าป้องกันนะเวลาดึงอาจจะเลื่อนได้นะก็ใช้เคเบิลไทยนะครับผมล็อกไว้อีกทีนึงครับล็อกไว้ด้านในนะครับผมนี่โอเคการต่อหลอดไฟนะครับก็จำเหมือนจำจากปลั๊กเท่านั้นเองนะครับเหมือนเสียบปลั๊กเท่านั้นเองนะครับหลอดไฟโชว์สถานะตรงนี้นะครับถ้าใครยังสงสัยก็สอบถามมาได้นะผมยินดีตอบทุกคำถามเลยนะครับผมโอเคนะก็จัดตำแหน่งให้ตรงก็ยึดน็อตเลยนะครับผมโอเคนี่
คนะครับผมขันน็อตเรียบร้อยนะครับผมนี่ก็เสร็จแล้วนะครับขันน็อต5ตัวนะครับตรงนี้นะครับเรียบร้อยก็ประกอบเข้าไปเลยนะครับก็เอาหน้ากากพวกชุดสวิตช์ตรงนี้ใส่เข้าไปเลยนะครับจัดสายนิดหน่อยนะครับผมเนี่ยนะนี่ก็วางเข้าไปเลยนะครับผมนี้นะครับนี่โอเควางตำแหน่งเข้าไปนะครับตรงนี้เท่านั้นเองนี่ก็ขันน็อตยึดนะครับผมมาเลยนี่นะครับก็น็อตตรงนี้มันจะมีแถมให้อยู่แล้วนะครับผมมันจะมีมาให้อยู่แล้วนะครับสำหรับขันตรงหน้ากากยึดกับบล็อกนะครับผม4ตัวนี่ตรงนี้ขันน็อตเสร็จเรียบร้อยนะครับเอาหน้ากากมาใส่เลยนะครับผมนี่หน้ากากตรงนี้นะครับใส่เข้าไปเลยแล้วก็กดนะครับนี่นะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ4ช่องนะครับผมทีนี้ก็เหลือแต่นะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือว่านี่วิธีการต่อปลั๊กนะครับผมหัวปลั๊กนั่นเองมาครับมาดูวิธีการต่อเลยก็วิธีการต่อหัวปลั๊กนะครับผมก็หัวปลั๊กมาเลยนะครับใช้ไขควงนะครับผมดันออกนะครับเพื่อเอาปลอกยางออกนะครับผมนี่ปุ๊บหัวปลั๊กตัวนี้นะครับแล้วแต่เราจะเลือกนะครับมันมีหลายแบบนะครับผมนี่นะแต่เลือกที่เป็น3ขานั่นเองนะครับผมนี่นะโอเคเห็นไหมนี่ครับตรงนี้ก็สีดำนะครับต้องเป็นลายนะครับผมนี่นะจุดสำคัญเลยนะครับมันจะไม่มีโอกาสที่ว่าสายที่มีไฟนะครับจะไม่สลับกันแล้วนั่นเองนะครับผมก็ปอกสายก่อนนะครับก็การระยะเอานี่ก็ปอกตรงนี้ใส่เข้าไปก่อนนะครับใส่ไฟไนลอนเข้าไปในปอกก่อนนะครับผมนี่ขันน็อตตรงนี้ด้วยเพื่อให้สายนะครับให้บีบสายเอานี่ทำสายเข้าไปก่อนนะครับผมโอเคนี่ก็สีดำเราให้เป็นลายนะครับผมสีดำเนี่ยเป็นลายน้ำตาลนิวตันนะครับผมจำให้ดีนะครับถ้าเป็นปลั๊กธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะครับมันสามารถสลับกันได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นปลั๊กกาวเนี่ยมันจะไม่สามารถสลับกันได้แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะฟิกว่าสายไหนเป็นลายได้นะครับนี่นะนี่ถ้าเสียบตรงนี้นะครับมันจะพลิกไม่ได้แล้วนะครับผมเพราะตรงนี้มันมีปลั๊กกาวเข้ามานะครับผมมันจะฟิกเลยนะครับผมโอเคนะนี่เพราะฉะนั้นนะครับผมถ้าหันแบบนี้นะครับถ้าหันดูด้านนี้นะไอ้ฝั่งขวานะครับฝั่งขวาจะเป็นสายลายนะครับผมนี่นะนี่เห็นไหมนี่นะครับเพราะว่าถ้าเสียบปุ๊บไอ้ตัวนี้จะอยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นถ้าเราหันแบบนี้นะครับตัวนี้คือลายนะครับผมฝั่งนี้คือนิวตันนะครับผมโอเคนะประมาณนี้เลยมาครับก็มาดูวิธีการต่อผมนะผมปกตินะครับถ้าต่อโดยทั่วไปเนี่ยบางคนเขาก็นี่นะครับเอาสายไฟนะครับเสียบเข้าไปตรงนี้แล้วก็ขันน็อตเท่านั้นเองนะผมนี่นะเสียบไปขันน็อตนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมคิดว่ามันรับแรงดึงนะมันมีโอกาสที่ว่าเราถอดเข้าถอดออกบ่อยๆเนี่ยมันมีโอกาสสายตรงนี้มีโอกาสหลุดมาได้นะผมนี่นะถ้าเสียบเข้าไปเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นของผมนะครับยอมเสียเวลาอีกหน่อยนึงนะครับผมนี่ขันน็อตออกมาให้หมดเลยนะครับผมนี่ขันน็อตออกมาเลยนะครับก็มันจะเพิ่มขั้นตอนมาอีกนิดเดียวนะครับผมทีนี้ก็นี่เห็นไหมก็ตรงนี้นะครับต่อสายลายสีดำก่อนนะครับนี่บิดสายให้มันแน่นนั่นนะครับผมแล้วก็ทำเป็นตัว U นะครับเนี่ยเป็นตัว U แบบนี้นะนี่นะทำเป็นตัว U แบบนี้เลยนะครับผมนี่นะโอเคนะครับผมฝั่งนี้เป็นลายนะครับผมฝั่งนี้เป็นลายโอเคนะครับนี่เห็นไหมทำแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ขันน็อตเข้าไปโอเคนะนี่ก็น็อตใส่เลยนะครับผมมันก็ไม่ยากเท่าไหร่หรอกครับผมนิดหน่อยปึ๊บนี่ฝั่งนี้คือลายนะครับก็สายสีดำมานะครับเห็นไหมนี่เราก็จับให้มันตรงๆนะครับผมก็ขันน็อตเข้าไปเท่านั้นเองนะขันน็อตเข้าไปใหม่นะครับเพื่อป้องกันนะครับมันเวลาถ้าต่อสายแบบนี้นะครับมันจะรับแรงดึงได้ดีนะครับผมโอกาสที่ว่ามันจะหลุดเนี่ยน้อยมากนะครับผมโอกาสที่จะหลุดน้อยมากนะครับผมขันให้แน่นๆเลยนะครับนี่นะครับ
มันก็จะวนในตรงนั้นเลยนะครับโอกาสที่จะหลุดนี่น้อยเลยนะครับผมนี่นะครับโอเคนะครับก็ต่อไปนับสายนิวตันนะครับเป็นสายนิวตันนะครับผมนี่ก็ทำบิดให้มันเป็นตัว U นะครับผมนี่นี่เป็นตัว U นะครับก็มาใส่ตรงนี้นะครับเตรียมน็อตมานี่นะครับถ้าเป็นหัวแม่เหล็กมันก็จะง่ายขึ้นนะครับผมไขควงตรงนี้นี่นะขังเข้าไปเลยขังให้แน่นๆเลยนะครับมีไหมโอเคนะครับนี่ก็โอเคเห็นไหมครับสายสีเทาเป็นสายกราวนะครับผมสายดินสายกราวนั่นเองนะครับผมก็เหมือนกันนะครับผมทำให้เป็นตัว U เหมือนกันนะครับต่อแบบเดียวกันเลยนะครับผมบิดให้มันเป็นตัว U แล้วก็น็อตมาใส่นะครับเห็นไหมมันจะเก็บสายนะครับผมนี่นะเก็บสายไปเลยก็โอเคเลยครับขันให้แน่นเลยนี่ย้ำอีกทีนึงนะครับให้แน่นเลยโอเคนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับผมวิธีการต่อหัวปลั๊กนะครับผมตรงนี้ก็ใส่เข้าไปเลยนะครับปอกมานะครับผมนี่มือกดนะครับไม่อาจจะใช้ไขควงนะครับผมปุ๊บหน่อยนึงนี่นี่โอเคเห็นไหมเสร็จแล้วนะครับผมตรงนี้มันจะมีตัวล็อกนะครับสำหรับบีบสายแกนสายไว้นะครับผมนี่ก็ขันนะครับเพื่อไม่ให้มันนะครับหลุดนั่นเองขันยึดน็อตไว้เลยโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับผมทีนี้เราไปทดลองกันเลยนะครับผมนี่ครับผมก็ต่อเสร็จแล้วนะครับนี่นะเดี๋ยวผมจะลองเสียบเลยนะครับผมตรงนี้นะครับเสียบจากปลั๊กพ่วงตัวนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับนี่ก็นี่นะครับเสียบเลยปึ๊บนี่เสียบไปแล้วนะครับผมก็ลองเปิดดูเปิดสวิตช์ตัวนี้นะครับผมนี่นี่ถ้าผมเปิดตรงนี้นะครับเห็นนะเปิดเลยนะครับปึ๊บเห็นไหมครับนี่นะครับไฟโชว์สถานะนะครับตอนนี้เปิดนะครับผมไฟมาที่ปลั๊กแล้วนะครับผมโอเคนะนี่เห็นไหมถ้าปิดปุ๊บก็ไฟดับนะครับผมนี่เห็นไหมโอเคปุ๊บนี่นี่นะครับอันนี้เป็นฟิวนะครับใส่10แอมป์ไว้นะครับจำกัดกระแสที่10แอมป์นะครับผมเพื่อไม่ให้ใช้งานเกินพิกัดนะครับผมโอเคนะลองเปิดดูนะครับนี่อันนี้ไฟติดนะครับผมและอีกอย่างนึงนะครับที่เราทำเพิ่มขึ้นมานะครับผมที่เราทำเพิ่มขึ้นมาก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวบอกนะครับว่าตอนนี้แรงดันมาเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมโอเคนะแกดูก่อนนะครับดูนะผมเปิดเลยนะครับปึ๊บนี่อันนี้ไฟติดนะครับผมดูนี่เห็นไหมครับก็มีไฟขึ้น211โวลต์นะครับแรงดันไฟฟ้าที่บ้านเรานะครับ220โวลต์นั่นเองนะครับแต่ว่าตรงนี้มันก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่นะครับแรงดันมันก็จะขึ้นลงๆแล้วแต่นะครับว่าอยู่ต้นสายหรือปลายสายด้วยนั่นเองนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับ220โวลต์ตอนนี้ไฟโชว์ที่210โวลต์นะครับผมโอเคนะเห็นไหมเห็นไหมครับก็ถ้าปิดก็ดับเลยนะครับเห็นไหมดับเปิดปุ๊บนี่นะครับผมโอเคเห็นไหมหลอดไฟติดมี2 อย่างเลยนะครับทั้งหลอดไฟโชว์นะครับผมแล้วก็บอกแรงดันด้วยเห็นไหมนี่โอเคเห็นไหมครับก็และอีกอย่างนึงนะครับบางคนนะครับอาจจะสงสัยว่าเราปิดไฟเนี่ยปิดสวิตช์เนี่ยปลั๊กตรงนี้นะครับผมดูนะตอนนี้ผมปิดสวิตช์ดูนะครับนี่นะตรงนี้ตำแหน่งตรงนี้ก็คือไลน์นะครับผม L นี่คือไลน์นะครับผมนี่นะ
นะตัวนี้คือไลน์นะครับผมนี่ไม่มีไฟมานะครับไม่มีไฟมาเห็นไหมเห็นนะครับใช้สายใช้สวิตช์นะครับตัดสายที่มีไฟนะครับผมสายไลน์นั่นเองนะครับถ้าเปิดปุ๊บนี่ไฟมาเห็นไหมสังเกตตรงไขควงเทสไฟนี่นะครับเห็นไหมไฟมาตรงที่ตำแหน่งไลน์หรือว่าแอลเลยนะครับเห็นนี่ไม่มีอยู่แล้วกาวก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับผมนี่นะนี่เห็นไหมถ้ากาวมันจะปลอดภัยแบบนี้นะครับนี่พอปุ๊บพอปิดสวิตช์ปุ๊บเนี่ยครับไฟจะต้องไม่มาที่ปลั๊กด้วยนะครับผมนี่ปุ๊บเห็นไหมนี่เองนะครับผมแต่มันขึ้นอยู่กับนะครับแต่มันขึ้นอยู่กับปลั๊กไฟที่บ้านเราด้วยนะครับผมปลั๊กไฟนะครับผมถ้ามันเป็นหัวธรรมดาเนี่ยถ้าเป็นหัวธรรมดาแบบนี้นะครับนี่นะถ้าเราไปเสียบเนี่ยฝั่งนี้อาจจะเป็นไลน์ถ้ากลับกันนะครับไฟก็มาอีกข้างนึงนะครับผมนี่นะสามารถสลับกันได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นหัวปลั๊กนี่นะครับมันจะสลับไม่ได้แล้วนะครับผมนี่นะครับเสียบด้านไหนก็คือด้านนั้นเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยจะกลับด้านนี้ไม่ได้แล้วเห็นไหมครับมันเสียบไม่ได้นั่นเองมันต้องเสียบได้ด้านเดียวเพราะฉะนั้นเราจะสามารถควบคุมฟิกได้เลยนะครับว่าสายไลน์คือต้องมาที่แอลอย่างเดียวนะผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะปลอดภัยเวลาปิดสวิตช์เนี่ยถ้าปิดสวิตช์นะครับผมนี่ไฟมันตัดไปแล้วนะครับผมถ้าเกิดมีเด็กเอานิ้วไปแย่อะไรตรงนี้ก็มันก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าตัดใดที่ยังไม่เปิดสวิตช์นั่นเองนะครับผมนี่นะนี่นี่นะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับบางครั้งต้องขึ้นอยู่กับปลั๊กที่บ้านของเราด้วยนะครับนี่นะตรงนี้เห็นไหมสังเกตนะครับนี่ตรงนี้จะเป็น L เหมือนกันนะครับเห็นนะเห็นไหมเอ่ยนะครับนี่นะครับตำแหน่งตรงนี้จะเป็น L ตรงนี้เป็น N นะครับตำแหน่ง L ถ้าใช้ไขควงเทสนะครับจะต้องมีไฟขึ้นนะครับดูนะปึ๊บนี่เห็นไหม N นะครับ N คือนิวตันลายนะครับเห็นไหมนี่มันจะต้องควบคุมแบบนี้นะครับแต่ก็ต้องขึ้นด้วยนะครับขึ้นอยู่กับช่างที่ผู้รับเหมาด้วยนะครับว่าบางทีก็อาจจะสลับกันนะครับเอาลายไว้ตรงข้างล่างนะครับนิวตันไว้ข้างบนนะครับบางทีเอาไขควงเช็คตรงนี้ก็มีไฟก็มีนะครับผมนี่นี่เห็นไหมแต่ตรงนี้ถ้าทำตามมาตรฐานนะครับลายต้องอยู่สายที่มีไฟนะครับต้องอยู่ตำแหน่งลายเท่านั้นเองนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะนี่อันนี้ก็ถือว่าเขาเดินตามมาตรฐานนะครับผมโอเคนะนี่ตามตำแหน่งเลยนะครับสายที่มีไฟคือสายไลน์นะครับถ้าหันแบบนี้ฝั่งนี้คือไลน์เห็นไหมครับนี่ถ้าผมเสียบเข้าไปนะครับผมไลน์ก็จะอยู่ด้านนี้เห็นไหมมันจะไม่สามารถเสียบเห็นไหมกลับด้านไม่ได้นะครับผมเพราะมันมีสายกาวตรงนี้นะครับล็อกไปอยู่นะครับมันจะไม่สามารถกลับด้านได้สามารถควบคุมทิศทางการจ่ายมาของนะครับไฟนั่นเองนะครับผมโอเคนะนี่ก็โอเคนะครับตัวนี้ก็ทำเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนี่นะฟิวจำกัดไว้ที่10แอมป์นะครับอันนี้หลอดไฟโชว์สถานะการทำงานอันนี้บอกโวลต์นะครับผมนี่เห็นไหมครับนี่นะครับนี่มานะครับ212โวลต์เห็นไหมเรียบร้อยดีนะครับผมโอเคนะตามนี้เลยนะครับผมนี่ก็วันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้นะครับสำหรับใครที่อยากจะทำนะครับปลั๊กพ่วงใช้เองนะปลั๊กพ่วงคุณภาพเลยของ Panasonic นะครับตรงนี้นะครับงบประมาณตรงนี้นะครับไม่เกิน500บาทนะครับแต่ว่าได้ของดีมีคุณภาพไปใช้งานเลยนะผมโอเคนะตรงนี้ก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมนะครับผมใครที่ชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสิงห์ Modify นะครับเพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปนะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ